สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูวิธีการปลูกไผ่ปักกิ่งจากกิ่งตอนนะครับซึ่งเป็นกิ่งพันธุ์จากสวนผมเองกิ่งพันธุ์ได้คัดสรรจากต้นแม่ต้นนี้เลยต้นแม่ต้นนี้มีอายุแค่1ปีแล้วก็อีก3เดือนเคยทำเป็นคลิปอัปโหลดลง YouTube แล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนารำของไผ่กอนี้นี่คือกอที่จะถูกคัดไว้เป็นต้นแม่พันธุ์ของไผ่ปักกิ่งต่อไปนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ตัดกิ่งจากไผ่ปักกิ่งกอนี้ที่มีอายุเพียง1ปี3เดือนเศษๆนี่แหละการตัดกิ่งจะตัดแบบแยกก็คือมันจะมี2กิ่งก็ตัดแบบแยก2ฝั่งเข้าหากันเพื่อป้องกันไม่ให้ตาหน่อเสียนะครับกิ่งที่ผมทดสอบในครั้งนี้จะเป็นกิ่งที่ถือว่ารากยังเดินไม่เต็มนะครับมีแค่เส้นเดียวเองมีรากเส้นเดียวแต่ผมจะทดลองปลูกว่ามันจะรอดหรือไม่ในการปลูกก็ขุดหลุมตามปกติแล้วก็กำจัดวัชพืชออกนิดหน่อยจะขุดลึกแค่ประมาณสัก2ฝ่ามือเองนะครับเพื่อปลูกทดสอบไผ่ปักกิ่งจากกิ่งพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์ต้นนี้แต่ก็มีข้อควรระวังคือในการแกะถุงที่ห่อตุ้มตอนเนี่ยต้องระวังไม่ให้ตุ้มตอนแตกไม่ให้รากขาดนะครับเพราะว่าถ้ารากขาดเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะว่ามันจะเกิดอาการต้นเหลืองได้ก็ปลูกลงดินตามปกติแล้วก็กลบหาไม้มาปักไว้จากนั้นก็คลุมด้วยเศษหญ้าเศษใบไม้ตามปกตินะครับเพื่อเก็บความชื้นเสร็จแล้วก็รดน้ำตามเป็นอันจบวิธีการทั้งหมดนี้คือผมได้บันทึกไว้เมื่อ10วันที่แล้วนะครับก็คือเริ่มปลูกเมื่อวันที่2กันยายนปี2020ปีนี้เลยวันที่ทำคลิปนี้คือวันที่13กันยายนปีเดียวกันก็ผ่านมา10กว่าวันนะครับจะมาติดตามผลให้ชมเลยดูจากสภาพใบที่เหลือไว้ก็ถือว่ายังสดแล้วก็ดูจากลำต้นล่างบนก็ถือว่ายังสมบูรณ์ดีไม่มีอาการเหลืองนะครับแสดงว่าตาหน่อทั้งสองข้างยังดียังเจริญเติบโตต่อไปได้ไม่เกิดความเสียหายนะผ่านไป10วันการปลูกไผ่จากกิ่งตอนก็ถือว่าฉลุยนะครับแบบนี้คือรอดแล้วเพียงแต่รักษาความชื้นให้ดีเขาก็จะเจริญเติบโตต่อเนื่องและถ้ามีความชื้นต่อเนื่องก็จะออกหน่อภายใน4เดือนผมทำคลิปนี้เดือนกันยายนด้วยการปลูกกิ่งนี้ก็นับไปอีก4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราหลังปีใหม่พ.ศ.เดือนมกราคมหน่อไม้ของไผ่จากกิ่งนี้ต้องออกแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับการปลูกไผ่จากกิ่งตอนนี่คือไผ่ปักกิ่งนะครับเป็นไผ่ที่มีการพัฒนาลำได้ไวมากๆกิ่งพันธุ์จากลำแม่กอนี้เลยนะครับกอนี้ถูกคัดสรรไว้เป็นลำแม่ก็ต้องดูแลกันต่อไปนี่คือวิธีการปลูกไผ่ปักกิ่งจากกิ่งตอนไม่เฉพาะไผ่ปักกิ่งนะไผ่ทุกชนิดเราต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นการทดลองของผมเพราะว่ากิ่งที่ผมเลือกใช้เนี่ย
มันเป็นกิ่งที่รากยังเดินไม่เต็มเพิ่งตอนกิ่งได้ 4-5 วันนี่แหละผมทำคลิปให้ดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเป็นการทดลองแล้วก็ติดตามผลให้ชมในคลิปเดียวเลยก็คือปลูกล่วงหน้าก่อนทำคลิปนี้ไปแล้ว10วันคลิปนี้ก็คือมาแชร์วิธีการที่ทำไว้แล้วก็ติดตามผลให้ชมในคลิปเดียวถ้าหลังจากนี้ผลจะเป็นอย่างไรถ้ามันไม่รอดมันเกิดอะไรขึ้นผมก็จะมาอัปเดตให้ชมสำหรับคนรักไผ่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ